มอีกงานครับลูกเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันไปทะเลครับไปทะเลหนูพารถอะไรไปรอบนี้พารถสีฟ้ารถสีฟ้ารถชื่อรถอะไรชื่อรถฟ้านิสสันอะไรนิสสันคิวเดียนนิสสันคิวเราจะมาดูกันนะครับว่านิสสันคิวจากเชียงใหม่ไปหัวหินเนี่ยเราจะใช้น้ำมันเท่าไหร่โอเคไหมโอเคตอนนี้พ่อเติมไปเต็มถังละตอนนี้เราเซตระยะทางเป็น0แล้วนะครับน้ำมันเต็มถังจากอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านิสสันคิวเครื่องยนต์ 1.4 จะใช้น้ำมันเท่าไหร่นะครับเดินทางไปหัวหินดูหมาน่ารักกว่าชะเอ็มอีกอ่ะสารพีจังหวัดเชียงใหม่เวลา 10 โมงเช้าใช้ความเร็วในการเดินทางเฉลี่ย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอเข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรีฟ้าก็เริ่มมืดลงด้วยความเมื่อยล้าจากการเดินทางเป็นเวลานานๆทางภรรยาของผมจึงทำการค้นหาที่พักบริเวณใกล้เคียงและได้ข้อสรุปว่าเราจะพักเติมพลังที่หัวไร่ปลายนารีสอร์ทจังหวัดสุพรรณบุรีและให้มีแรงในการเดินทางต่อไปในวันรุ่งขึ้นซึ่งตามกำหนดการแล้วก็จะเป็นวันที่เราเข้าพักที่อำเภอหัวหินด้วยเช่นกันมีอะไร
ตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่โรงแรมแล้วค่ะดูขึ้นทะเลสดิโอ้ยตื่นเต้น ไม่ได้มานะวันนี้เราจะมาพักที่ Sea Memory นะคะ White Sand Beach หัวหินไม่ได้ไปทะเลมา2ปีเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศในห้องพักของ Sea Memory White Sand หัวหินนะครับเจ้าที่ตัวนี้บอกว่าอย่ามายุ่งกับผมห้องที่เราได้วันนี้มันจะเป็นห้องชั้นล่างซึ่งก็ถือว่าบรรยากาศดีนะครับเบอร์นี้เลยห้อง101ท่านแทนมีใครอยู่ตรงนี้มีใครอยู่ตรงนี้ไหนพาไปดูหน่อยสิข้างนอกมีอะไรมีสระว่ายน้ำสุดยอดใหญ่นอกก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่โดดลงดีไหมเนี่ยแต่ก็มันก็เป็นพื้นที่ส่วนรวมของแต่ละห้องซึ่งข้างหลังจะเป็นทะเลที่เราสามารถเดินลงไปเล่นน้ำได้เลยนะครับตรงนี้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีจะเป็นช่วงฤดูมรสุมของทางภาคใต้ทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีน้ำทะเลที่หนุนสูงคลื่นลมแรงพัดเข้าสู่ชายฝั่งจึงทำให้ในวันแรกลูกสาวของผมก็อดเล่นน้ำทะเลตามที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแต่ยังดีที่ทางโรงแรมมีสระว่ายน้ำให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้าพักจึงทำให้สีหน้าของเด็กน้อยยังยิ้มได้อย่างมีความสุขส่วนมื้อเย็นของเราในวันนี้คือร้านครัวปอปาซึ่งเป็นร้านประจำทุกครั้งที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมหัวหินหลังจากทานอาหารมื้อเย็นเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาพักผ่อนซึ่งผมตั้งใจว่าตอนเช้าจะตื่นมาปั่นจักรยานเพื่อสัมผัสบรรยากาศเมืองหัวหินที่พักเวลา6โมงเช้าเพื่อปั่นจักรยานและสัมผัสบรรยากาศในตอนเช้าของเมืองหัวหินโดยที่การปั่นในครั้งนี้เป็นการปั่นชมบ้านชมเมืองไปเรื่อยๆไม่มีจุดมุ่งหมายใดเป็นหลักแต่ขณะที่ผมกำลังปั่นเสพบรรยากาศบ้านเมืองหัวหินอยู่นั้น
เมื่อถึงจุดมุ่งหมายที่เขาตะเกียบแล้วไม่นานนักก็ต้องรีบกลับที่พักเพราะวันนี้สัญญากับเจ้าตัวเล็กว่าจะพาไปหาชายหาดเพื่อลงเล่นน้ำทะเลไม่ลงไปทางนั้นไม่เอาน้องผีอันอันอันขึ้นมานี2แก้วทุกทีเลยนะคะในที่สุดน้องผิงอันก็ต้องกลับมาเล่นน้ำในสระว่ายน้ำของที่พักเหมือนเดิมจากนั้นต่อด้วยอาหารมื้อเย็นที่แสนเรียบง่ายหลังจากอิ่มหนำจากข้าวเหนียวส้มตำหมูย่างแล้วเราจึงกลับไปพักผ่อนเตรียมพร้อมที่จะเดินทางกลับเชียงใหม่ในวันรุ่งขึ้นไปไหนไปหาหาดไหนชี้หาดทรายให้ดูสิไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้หาดนี้เหลือแค่นี้เองหาดทรายว่าหนูอยากจะมาอีกไหมอ่ะอยากสิแต่มาในฤดูทรายนะฤดูทรายคิดถึงบ้านหรือยังคิดถึงแล้วคิดถึงแมวถึงแมวคิดถึงใครมั่งคิดถึงจ่าเอมคิดถึงคิดถึงอั่งเปาคิดถึงใครอีกนะแต้มคิดถึงหนอนคิดถึงใครอีกนะคิดถึงพี่หมีโอ้เจ้ายายวะคิดถึงย่ายายคิดถึงใครอีกนะคิดถึงตุ๊กตาบ๊ายบายทะเลเดี๋ยวเจอกันอีกนะHow nice!
ฤดูทรายนะไปยังไปแล้วไปไหนกลับบ้านไงกลับบ้านไปกันแล้วซีค่าใช้จ่ายจากเชียงใหม่ถึงหัวหินนะครับครั้งแรกเราเติม460บาทครั้งที่2 790บาทครั้งที่3 790บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 2,040 บาทย้ำนะครับว่าจากเชียงใหม่ถึงหัวหินแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจของเจ้าของช่องในการทำคลิปครั้งต่อไปฝากรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ